อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเครปมะม่วงมาฝากกันค่ะเริ่มจากการทำครีมกะทิมะม่วงกันก่อนนะคะวิธีทำใส่กะทิผงตามด้วยน้ำหวานเข้มข้นรสมะม่วงและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงบนวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นเรามาทำเครปเค้กมะม่วงกันต่อค่ะวิธีทำใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตราพีระมิดลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดน้ำใบเตยสีผสมอาหารสีเขียวแก่และเนยสดชนิดเค็มละลายคนจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นกรองผ่านกระชอนนำเข้าแช่เย็นพักไว้ประมาณ3ชั่วโมงอุ่นกระทะทอดเครปให้ร้อนทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยใส่แป้งเครปลงกรอกทอดจนสุกดีทำเช่นเดิมจนแป้งหมดพักให้เย็นแล้วกดด้วยพิมพ์วงแหวนขนาด7นิ้วเตรียมไว้วางแผ่นแป้งเครปลงบนแผ่นรองเค้กบีบด้วยครีมกะทิมะม่วงเป็นเส้นวางแป้งเครปอีก1แผ่นทับใช้ตะเกียบกดตามร่องครีมบีบครีมกะทิมะม่วงลงตามร่องที่ทำไว้วางแป้งเครปประกบทำเช่นเดิมจนได้ประมาณ10แผ่นปาดด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วทั้งชิ้นนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีหั่นเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะบีบครีมกะทิมะม่วงวางเข้าแตนมะม่วงสุกกดเป็นรูปดอกไม้และใบเตยให้สวยงามรับประทานคู่กับซอสคาราเมลกะทิพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเครปเค้กมะม่วงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ